เจอเขาแม่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วสวัสดีค่ะแม่แม่มาเที่ยวเหรอคะผมไปรับแม่มาอยู่บ้านพี่ดีเลยครับแม่มาอยู่ด้วยผมจะได้หายคิดถึงโหบ้านแกสวยนะเติร์ดเล็กแกจะพาแม่มาอยู่ด้วยทำไมไม่บอกพี่สักคำไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่แม่ผมอ่ะเข้ากับคนง่ายพาแม่มาอยู่บ้านพี่พวกพี่จะได้เป็นลูกที่ดีได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่ไงและอีกอย่างแม่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้ไปเข้าไปเถอะจะชิมซุปแม่ก็ตักใส่ถ้วยตัวเองแล้วค่อยชิมสิคะแม่ชิมในหม้อแบบนั้นแล้วเราจะกินต่อกันยังไงทำไมชิมนิดชิมหน่อยกินไม่ได้เลยหรือไงนี่ลูกฉันโตมาฉันก็เลี้ยงแบบนี้แหละว่าแบบนั้นนะคะแต่แม่ช่วยรักษาความสะอาดหน่อยได้ไหมคะจะคิดอะไรนักหนาเรื่องมากจริงบีมไม่กินละบีมพี่เลยนะให้เวลาแม่พี่ปรับตัวหน่อยบีมซื้ออะไรมาเยอะแยะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะไม่ใช่ของหนูคนเดียวหรอกค่ะแม่มีของพี่เติร์ดด้วยพอดีหนูเห็นเขาลดราคาไม่แพงหรอกค่ะแม่วันเนี้ยฉันก็ไปในห้องนอนแกเห็นเสื้อผ้าแกเต็มตู้เลยอ๋อแล้วยังใหม่อยู่เลยนะต่อไปไม่ต้องซื้อแล้วนะแม่เข้าไปในห้องหนูมาหรอคะทำไมฉันจะเข้าห้องไหนออกห้องไหนต้องขออนุญาตแกด้วยหรอเอาแม่บีมล่ะครับเป็นวันก็อยู่แต่เป็นห้องนะขี้เกียจตัวขึ้นอื่นมาแล้วหน้ารำคาญบีมแม่พี่มาอยู่ด้วยบีมถึงอยู่แต่ในห้องตลอดเลยพี่เติร์ดพี่คิดว่าการที่แม่มาอยู่กับเรามันดีเหรอคะแม่พี่เขาก็เป็นแบบนี้ของเขาแหละบีมอย่าคิดมากเลยนะพี่ไม่เข้าใจบีมหรอกบีมจะกลับไปอยู่บ้านบีมสักพักหนึ่งนะบีมของหายไปไหนหมดอ
ซื้อขนมมาฝากแม่ครับซื้ออะไรมาเยอะแม่อยู่บ้านพี่เติร์ดเป็นไงบ้างครับก็ดีแม่คะแม่เห็นกระเป๋ากับเสื้อผ้าของหนูบ้างไหมคะแม่เห็นของแกมีเยอะแม่ก็เลยแบ่งให้น้องสาวเติร์ดไปใส่มาแต่นั่นมันของของหนูนะคะแม่เอาไปให้คนอื่นโดยที่ไม่บอกหนูได้ยังไงของของแกมันก็คือเงินเติร์ดทั้งนั้นแหละเติร์ดแกดูเมียแกสิทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างไม่ใส่แย่งจริงแม่ครับแม่เอาของของบิมไปตามอำเภอใจแบบนี้มันไม่ถูกและยังเอาไปให้น้องจ๋าอีกที่บิมเขาโมโหไม่แปลกหรอกครับทำไมแกเข้าข้างคนนอกเหรอสายเลือดกับคนนอกอ่ะแกแยกไม่ออกหรือไงอย่างที่เขาว่าแหละนะพอเวลามีเมียลืมคนในบ้านแม่พอเถอะครับพี่เติร์ดผมผิดเองที่พาแม่มาอยู่บ้านพี่เดี๋ยวผมพาแม่กลับเองครับไม่กลับแม่ทำให้ครอบครัวเขาต้องทะเลาะกันแม่อยู่กับเขาไม่ได้แม่ก็ต้องกลับนะครับแม่คะการที่สมัยนี้ภรรยาไม่อยากอยู่บ้านเดียวกันกับพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักครอบครัวของฝ่ายชายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพราะเขาอกตัญญูด้วยแต่เป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปมากแล้วเราต่างก็ถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันด้วยค่ะแม่ครับผมว่าอยู่ด้วยกันนานๆยังไงก็มีปัญหาผมไม่อยากให้มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอย่างที่เขาว่ากันเลยค่ะแม่ยอมเป็นเพื่อนบ้านกับครอบครัวของฝ่ายชายดีกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาหนูว่าการที่เราแยกกันอยู่มันดีต่อเราทั้งสองฝ่ายนะคะที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้ด้วยแม่ไปครับถ้าฉันรู้นะว่าแกโตขึ้นมาแล้วเป็นคนแบบนี้แล้วก็ฉันเอาขี้เท่ายัดปากแกไปตั้งแต่เกิดแล้ว